ภัยมืดหากปล่อยให้สวนยางกลายเป็นป่าย,ยางการทํางานในสวนยางโดยเฉพาะเวลากลางคืนที่คนกรียดยางมากรีดต้องระวังต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสัตว์พวกเลื้อยคลานต่างๆอย่างเช่นพวกงูพวกตะขาบดังนั้นการแต่งตัวจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดนะคะใส่รองเท้าบูทตใส่กางเกงขาย,ยาวแล้วก็ใส่เสื้อแขนย,ยาวด้วยแล็อีกอย่างนึงก็คือป้องกันจุงค่ะ ยุงเทเราจะมากัดเรานะคะยากันยุงต่างๆทาที่ผิวตามตามแขนตามคอโดยเฉพาะตามคอจะมียุงมากัดเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะใช้พวกยากันยุงใส่กระป๋องแล้วก็แขวนไว้ข้างหลังนะคะแต่ก็เป็นอันตรายเพราะว่าหากสูดกลิ่นเข้าไปนานๆอาจจะทาให้สุขภาพไม่ดีดังนั้นควรจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะและยิ่งการทํางานในสวนยางเนี่ยจะต้องทําสวนยางตอนกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้ปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ออกมาแล้วเขาต้นไม้เขาจะดูดออกซิเจนเข้าไปในขณะที่เราก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันแต่มีคาร์บอนไดออกไซด์มามากอันนี้ก็ทําให้สุขภาพเราไม่ดีด้วยค่ะครูพิสมัยสุดยางเอ็กซ์เปิตมาสอานการทําสัญยางแนวใหม่เพื่อให้ชาวสุดยางได้เงินหลักร้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอเสียงเพื่อนเ,อนเอนชาวสุดยางหน่อยค่ะ มีใครบ้างไหมคะชช่ญกดหนึ่งด้วยนะคะภัยอันตรายในสวนยางค่ะเราทํางานตอนกลางคืนแต่ไปได้วยความมืดมองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องป้องกันตัวเองก่อนจากพวกสัตว์ร,ร้ายต่างๆหูก็ต้องฟังนะคะมีเสียงสัตว์อะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะในเขตที่มีช้างป่าเข้ามาค่ะจะต้องฟังเลยแล้วก็สิ่งสําคัญจะต้องมีมีนะคะมีการสื่อสารโทรศพัพท์ แล้วเขาก็จะใส่หูฟังบลูทูธนะคะเขาก็จะโทรบอกกันมีการเตือนภัยกันแต่ว่าถ้าเป็นสวนยางท,ทั่วไปเนี่ยก็ต้องระวังค่ะสัตว์พวกตะขาบพวกงูหรือว่าพวกแมงมุมต่างๆนะคะที่อยู่ตามต้นยางยจะต้องดูด้วยก่อนที่จะเกร็ดนะคะโดยเฉพาะดูตรงถ้วยถ้วยเราถึงให้คว่ำถ้วยนะคะเพื่อว่าไม่ให้แบบมีสิส่งสปกหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆไปอยู่ในถ้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกน้ําฝนนะคะที่จะตกลงมาในถ้วยในการกรีดยจางหากไป น้ำฝนที่ตกลงมาในถ้วยเนี่ยอาจจะมีกรด,ด,ด,ดกนกรดก็มีใช่ไหมคะตกลงมาก็อาจจะทําให้น้ํายางเราเสียสภาพได้แล้วก็ถ้วยสกปรกด้วยก็ทําให้น้ํำยางเสียสภาพด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเก็บน้ํายางเราควรจะคว่ำถ้วยหรือเวลาทํำยางก้อนถ้วยนะคะเมื่อเอาก้อนถ้วยออกไปเอายางก้อนถ้วยออกไปเพื่อไปจําหน่ายเราก็คว่ำถ้วยแล้วก็มาทําความสะอาดถ้วยรองรับน้ํายางนะคะ ส่วนสุขอนามัยของคนทํางานจะต้องทําสวนยางให้ร่วงเตียนนะคะอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าป่ายางละเพราะว่ารกมากนะคะคือจะเฉพาะจะ,จะ,จะทําความสะอาดเฉพาะในแถวยางดังนั้นเพื่อที่จะเดินไปเกิดยางได้แต่ในระหว่างแถวยางก็ปล่อยให้ต้นยางสูงรกนะคะถ้าทําได้นะคะขอให้ถงังเพื่อตัดต้นยาตัดต้นไม้ต่างๆให้เตี้ยลงนะคะไม่ว่าจะใช้วิธีตัด เราจะตัดให้ความสูงเนี่ยของย่านไม่ควรจะเกินประมาณห้าสิบเซนค่ะประมาณหัวเข่าเราะค่ะอย่ให้สูงมากเพราะว่าสัตว์ต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆที่เป็นอันตรายกับเรานะคะและใหญ่มันคือสุขภาพของเราด้วยนะคะเวลาทํางานเนี่ยก็ในการทํางานเวลาเกิดจางเราจะทําท่าเดียวตลอดเพราะฉะนั้นจะเหนื่อยแล้วก็สายตาด้วยค่ะควรจะมีการหยุดพักด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเอง ถ้าเป็นไปได้ให้ออกกาลังกายยืดเส้นยืดสายนะคะยืดเส้นออมาเพราะว่าการที่อยู่ท่าเดียวกันตลอดไปนานๆเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อเป็นปัญหากับร่างกายของเราทําให้เราทํางานอายุการทางานเราสั้นลงนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือว่าปวดส่วนมากจะปวดขานะคะเราควรจะมีการฝึกนะคะฝึกในท่าที่เราสามารถที่จะ ให้หัวเข่าเราแข็งแรงได้นะคะมีหลายๆลาท่าค่ะเช่นเราย่อขาลงนะคะเราไอ้การขาหน่อยแล้วแล้วก็ย่อตัวลงนะคะย่อตัวลงอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเหมือนกับเราไอ้ลุกนั่งเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราเก้าอี้แล้วก็มาวางเราก็ดั่งลงที่เก้าอี้แล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็ลุกขึ้นบ่อยๆก็จะทําให้เราแข็งแรงได้นะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนที่ไหลอะไรพวกนี้ด้วยนะคะสําคัญก็คือในการกีดยางเนี่ยหากเรา เว้นได้นะคะอย่างพวกไอพวกเอ่อเหล้าพวกอะไรเงี้ยนะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่กินเหล้าแล้วทำงานไม่ได้แต่จรงนี้แต่ว่าเนื่องจากการเกลี้จางเนี่ยเป็นการเกลี้จางที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะก็ให้รักษาสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้อยู่นานๆด้การการี้จางเนี่ยเป็นอาชีพที่ที่มีไรายได้มากที่สุดนะคะคือค่าจ้างการเกลี้จางของเรานะคะประเทศไทยเนี่ย แจ้างแพงที่สุดในโลกนะคะเพราะใช้วิธีการแบ่งผลผลิตกันแบ่งรายได้กันไม่ว่าจะแบ่ง50-50 60-40นะคะก็คือหมายถึงว่าผลผลิตได้มาเอายางไปขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่รายได้ที่ได้มาเจ้าของสวนได้60คนกลีดได้40หรือว่าได้50-50ค่ะได้คนละครึ่งกันอันนี้เป็นรายได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่รายได้หักต้นทุนเพราะฉะนั้นต้นทุนเราก็เลยมากที่สุด ในขณะที่ต่างประเทศต้นทุนการผลิตเขาใช้วิธีการจ้างจ้างรายวันเขาน้อยค่ะอย่างเช่นจ้างเวลาร้อยกว่าบาทถึงอสามร้อยบาทก็ยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกับผล,ผลผลิตที่ได้มานะคะแล้วก็สําหรับชาวสวนที่เกจางเองเน่ะถือว่าคนนั้นน่ะมีเป็นคนโชคดีค่ะเพราะรายได้ที่ได้เข้ากับกระเป๋าเราหมดทุกทุกบาททุกสตางค่ะ เราไม่ต้องแบ่งให้กับคนกระจ,จางแต่แรกด้วยความเหนื่อยค่ะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะต้องเหนื่อยค่ะไม่ไม,ม,ม่มีน้อยมากค่ะมีอาชีพที่น้อยมากที่แบบว่าได้เงินมาโดยไม่ไม,ไม่เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารักที่จะเป็นชาวสวนยางขอให้รักสุขภาพตัวเองรักสวนยางดูสวนยางให้เปลี่ยนจาก ป่ายางให้กลายเป็นสวนยางให้หน่าอยู่เป็นสถานที่เราทํางานทุกที่ค่ะให้เปรียบเสมือนว่าไม่ว่าเราจะทํางานที่ไหนเราไปแม่ครัวเรายังต้องมีรักสถานที่ของเราก็คือทําความสะอาดห้องครัวเราให้สะอาดใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสวนยางเราก็ควรจะทําความสะอาดเราด้วยแต่ระวังนะคะสวนยางที่เปิดเกลีดแล้วห้ามใช้รถไถเข้ามาไถนะคะอย่าไถเพราะว่าจะตัดราก ตัดรากยางค่ะอย่าไถาพรวนดินเราจะใช้วิธีตัดก็ได้ค่ะหรือใช้สารเคมีฉีดพ่นนะคะก็คือฉีดพ่นถ้าเราใช้อย่างถูกต้องไม่ใช้มากมันก็ไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ส่วนมากที่เราบอกว่าการใช้สารเคมีกีดฉีดฆ่าหญ้าเนี่ยเป็นอันตรายเพราะเราไปใช้เราไปใช้แบบว่าความเิ้พข้นสูงซึ่งใช้มากเกินความจําเป็นค่ะ ดูในฉาลากนะคะนี่ห้ออะไรกันแล้วแต่เขาจะขึ้นทะเบียนสารเคมีเขาจะต้องกําหนดเลยว่าจะต้องใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่ใช้สารเท่าไหร่ผสมน้าตามนั้นอย่าไปคิดว่าไหนๆก็ฉีดแล้วเพิ่มอีกหน่อยจะได้หญ้าจะได้ตายนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าอัตราที่เขาแนะนํามาถูกต้องแล้วค่ะผู้พิสมัมอยากจะให้ทุกคนทํางานได้มีความสุขค่ะการที่เราทาอะไรก็ตามด้วยความสุข เราก็จะทําให้เราได้เงินดีค่ะเราก็ทําให้เรารวยค่ะความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวเราก็มีความสุขค่ะเพราะว่าไม่มีคนป่วยมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็ขอให้มีความสุขในการทํางานด้วยค่ะครูพิสมัยคิดถึงส่วนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพรสค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย